خسارا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับรายการแพทย์อบีกลับมาพบกับพี่น้องอีกตามสัญญานะครับที่เราได้ให้กับพี่น้องไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในการที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องเติมเต็มพี่น้องในเรื่องราวที่พี่น้องยังขาดอยู่เรื่องราวที่พี่น้องสงสัยเรื่องราวที่พี่น้องอยากจะได้คำตอบและคำตอบนั้นจะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะครับตามหลักการของอิสลามตามกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์อย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับสำหรับการที่พี่น้องมารับชมของเราในวันนี้เนี่ยพี่น้องคงเห็นแล้วว่าหัวข้อในวันนี้เข้ากับสถานการณ์อย่างมากมายเนื่องจากว่าโลกของเราทุกวันนี้เป็นเรื่องมีเรื่องราวที่กระตุ้นให้เกิดเรื่องของความเครียดกระตุ้นให้เกิดเรื่องของการที่จะต้องใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาและใช่ครับเรื่องราวของศาสนาจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนะหลายคนนี่เคยได้ยินโอ้โหด่านี่เรียกเวลาคนที่อารมณ์นี่หงุดหงิดหุนหันนี่เรียกว่าไอ้ชัยฏอนก็เคยกล่าวไว้กันถึงขนาดนั้นเลยนะครับและท่านนบีก็เคยที่มีฮะดีษที่บอกว่าท่านนบีก็นั่งอยู่ข้างท่านอุมัรแล้วก็มีคนมาต่อว่าท่านอุมัรพูดพอเถียงกลับนั่นท่านนบีก็ลุกหนีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แสดงว่ามีส่วนไหมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของยินและชัยฏอนที่คอยมาวุ่นวายมาสนับสนุนให้เกิดอารมณ์เกลี้ยกล่อมเหล่านี้เรื่องราวของเรื่องของคลิปที่เกิดขึ้นมากมายจริงๆนะไม่ใช่คลิปแต่เรื่องของกราบรถอย่างเดียวมีอีกเยอะนะที่ไม่ได้ถูกนำเสนอขึ้นมาแต่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของความรุนแรงความรุนแรงในสังคมความรุนแรงของครอบครัวมีผลต่อเราอย่างโดยตรงเลยด้วยซ้ำไปวันนี้แพทย์นบีจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วนำมาวิเคราะห์และนำมาอธิบายให้พี่น้องได้รับทราบนะสำหรับเรื่องของความโกรธความแค้นเรื่องของการโมโหแก้ไขอย่างไรด้วยกับแพทย์ของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับตอนนี้ผมอยู่กับเชครีดออะห์มัดซะมาดีผู้ที่จะเป็นวิทยากรให้กับเรานะครับแล้วก็จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้อยากจะให้พี่น้องตั้งใจดูให้ดีแล้ววันนี้จะได้ถามตอบกันด้วยนะฮะตอนนี้เชคนั่งอยู่กับผมแล้วครับเรียนเชิญเชคครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลัตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอาลีวะซอบีมันวะลาฮะดะบิฮุดาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์แพทย์นบีก็จะเป็นแพทย์ที่ดูแลมนุษย์ในทุกมิติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติที่แพทย์อื่นๆนั้นก้าวไก่ไม่ได้ครับซึ่งมิติของแพทย์นบีเนี่ยก็มักจะเป็นภาพรวมสุขภาพของมนุษย์และภาพรวมนั้นบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันมาจากการกินดีอยู่ดีหรือคัดเลือกประเภทอาหารหรือกินยาที่มีคุณภาพหรืออาหารเสริมหรือออกกำลังกายซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยในมุมมองของแพทย์นบีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งหรือปัจจัยหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดแล้วก็แพทย์ทุกชนิดเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับที่ได้ให้ความสำคัญก็คือการรักษาสุขภาพจิตใจซึ่งมันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของมนุษย์ทุกคนฉะนั้นจะสังเกตว่ากุรอานฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดีก็จะมีการเน้นถึงเรื่องข้อแนะนำด้านสุขภาพทางจิตใจในฮะดีษในกุรอานเนี่ยไม่มีการแนะนำเรื่องอาหารมากนักนะครับครับหรือเรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีมีถ้ามีก็มีน้อยแต่ที่กุรอานได้พูดถึงบ่อยครั้งนะครับฮะดีษพูดถึงบ่อยครั้งนี่ก็คือเรื่องจิตใจและอาการที่ทำลายจิตใจครับและสิ่งที่มันเป็นสาเหตุให้จิตใจนั้นไม่สงบอยู่แบบไม่สงบสุขนะครับในชีวประวัติของบรรดานบีรอซูลก็จะมีวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เรื่องบททดสอบอย่างของท่านนบีอายุบแล้วก็สิ่งที่ทำให้ท่านนบีอายุบเนี่ยสามารถต่อสู้ได้กับโรคไข้เจ็บของตนเองที่เราทดสอบท่านนี่นะซึ่งก็จะเน้นเรื่องสบัดอดทนคือเรื่องจิตใจฉะนั้นโรคที่คุรานและฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ความสำคัญนี่ก็คือโรคทางจิตใจซึ่งมันมีเสมอแต่เนื่องจากว่าแพทย์วิชาแพทย์ของอารยธรรมอิสลามนี่นะครับ
ได้พูดถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดในหนังสืออัลกอนูนของอิบนุซีนาหนังสือแพทย์ของอัลรอซีแล้วก็เล่มอื่นๆที่ได้พูดถึงสุขภาพโดยรวมรวมถึงสุขภาพทางจิตใจด้วยครับซึ่งตั้งแต่เริ่มสอนแพทย์ตามสูตรวัตถุนิยมก็คือของตะวันตกเนี่ยแยกเลยนะเขาแยกแผนกเลยแล้วหมอที่จะดูแลเรื่องสุขภาพเอาไว้ภายในเช่นหมอที่ชำนาญการด้านลำไส้ด้านตับด้านไตเนี่ยเขาจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคจิตครับแต่หารู้ไหมเดี๋ยวนี้แพทย์เดี๋ยวนี้เขาเริ่มไม่ประมาทแล้วว่าสุขภาพทางจิตเนี่ยส่งผลต่อไตส่งผลต่อตับส่งผลต่อลำไส้ต่อกระเพาะมันเกี่ยวกันได้ไงอ่ะก็เพราะร่างกายของเรามีความจริงสัจธรรมที่ปฏิเสธไม่ได้ร่างกายจิตใจวิญญาณเนี่ยมันคืออันหนึ่งอันเดียวกันครับมันไม่ใช่วิญญาณไปอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ร่างกายอยู่ที่หนึ่งหัวใจสมองเนี่ยไปอยู่คนละที่เนี่ยไม่ใช่มันก็อยู่ตรงนี้แหละมันมีผลซึ่งกันและกันมันมีผลซึ่งกันและกันศาสนาที่มาจากพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้เนรมิตผู้สร้างมนุษย์เนี่ยทรงรู้ว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยอันประกอบด้วยวิญญาณประกอบด้วยจิตใจประกอบด้วยสรีระและอวัยวะทั้งหลายเนี่ยพระองค์ทรงรู้ว่าการรักษาสุขภาพเนี่ยต้องรักษาสุขภาพทั้งมวลทั้งก้อนครับมนุษย์เนี่ยทั้งก้อนเนี่ยต้องดูแลเขาปัจจุบันนี้แพทย์เนี่ยก็จะไม่ดูแลเรื่องร่างกายอย่างเดียวดูแลเรื่องร่างกายอย่างเดียวไม่ดูแลเรื่องจิตวิญญาณไม่ดูแลเรื่องจิตใจแล้วก็แผนกของจิตเวชเนี่ยคือจะมาซ่อมจิตใจหลังจากจิตใจนี่แตกไปแล้วก่อนที่จะแตกอะนะไม่มีใครมาดูแลหรือไม่มีใครแนะนำให้ดูแลไม่มีคำสั่งสอนที่จะดูแลครับคือหลังจากเป็นโรคจิตแล้วหลังจากที่มีอาการทางจิตใจแล้วถึงจะไปหาหมอจิตเวชแล้วก็เริ่มกินยากันแล้วก็เริ่มบำรุงรักษาทางจิตใจก็จะหมอก็จะตามสูตรตะวันตกกันนะบอกว่าให้ฟรีๆสบายๆทำไปรีแลกซ์ไปร้องคาราโอเกะไปฟังดนตรีไปร้องเพลงไปเที่ยวไปเที่ยวอย่าไปเครียดกับมันคือข้อแนะนำคือสุดวิสัยของเขาอะนะเพราะเขาได้ในวิจัยถึงจุดหนึ่งแล้วอะจิตใจเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันแต่เขาไม่รู้ว่ากุญแจที่จะทำให้จิตใจไม่รับการกดดันหรือสามารถต่อสู้กับการกดดันเนี่ยมันมีวิธีอื่นๆครับที่สามารถทำได้กำลังใจที่เราจะได้จากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เครื่องดนตรีทีวีหนังละครที่ดูแล้วก็แล้วจิตใจของเรานี่มันจะระคายเคืองจะระบายความเครียดแล้วจะรู้สึกดีขึ้นนะหรือว่าจะไปเที่ยวอย่างเดียวแล้วคนที่มีความกดดันมีโรคซึมเศร้าจะหายไปเลยเนี่ยมันก็ไม่เชิงอันนี้อิสลามเนี่ยได้พูดถึงเรื่องจิตใจเนี่ยในมุมกว้างแล้วยังให้แง่คิดเกี่ยวกับอาการหลักๆที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบสุขแล้วยังแนะนำในอาการที่ทำลายจิตใจของเราเนี่ยให้เราได้ห่างไกลและนี่คือกระบวนการรักษาจิตใจที่ไม่มีในแพทย์อื่นแม้กระทั่งจิตเวชครับจิตเวชเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนป่วยหรือคนที่จะมีโรคจิตใจจะยังไม่เป็นนะกำลังจะเป็นแต่คำสั่งสอนอิสลามเนี่ยเทคแคร์ดูแลอยู่เสมอนะครับอย่างเช่นมีโรคทางจิตที่คนหลายคนนะครับในสังคมปัจจุบันเนี่ยประสบก็คือโรคเคร่งเครียดมันเป็นโรคทางจิตที่เกิดจากอารยธรรมวัตถุที่สร้างแรงกดดันกับทุกคนที่มาอยู่ในเมืองใหญ่เมืองหลวงเมืองที่เต็มไปด้วยเศรษฐกิจและวัตถุครับพนักงานที่จะต้องรับการกดดันจะได้ทำยอดเจ้านายที่ต้องรับนโยบายรับกดดันนโยบายว่าจะบริษัทจะต้องทำยอดแบบนู้นแบบนี้พนักงานที่เป็นโฆษกเป็นพิธีกรเป็นดารา
รับนโยบายว่าจะต้องทำอย่างนี้ต้องตารางต้องเมื่อดูต้องทันนู่นแต่ไม่ทันดูถูกหักเงินเดือนดูต้องไปออกรายการที่นู่นแล้วสุดท้ายนี่ขับรถไปเนี่ยจักรยานยนต์เฉี่ยวนิดนึงโอ้โหโป๊ะเลยเช็คพูดนี่นะเหมือนกับในจิตเวชเลยนะเขาเรียกว่าวิชาแองเกอร์management จิตเวชน่าจะพูดเหมือนผมมากเขาบอกว่าความอันนี้นี่อันนี้มีศาสนาเขาเขาบอกว่าความโกรธเป็นเหมือนสัญชาตญาณการป้องกันตัวถูกต้องเนี่ยอันนี้ผมจับประเด็นนี้เนี่ยมาบอกกับพี่น้องว่าความกดดันเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะหลายรูปแบบศาสนารู้ว่าทุกคนจะรับความกดดันและจะมีอาการอาการที่เกิดจากความกดดันความเคร่งเครียดคือเรื่องโมโหพอเครียดแล้วเครียดแล้วก็จะโมโหแต่โมโหนี่มันไม่ใช่เรื่องที่เลวเสมอนะศาสนาจึงแบ่งว่าความโมโหนี่มันมีเรื่องที่ควรทำครับเป็นสัญชาตญาณคนจะถูกละเมิดนะเนี่ยบอกว่าเป็นคำพูดเช็คเลยบอกว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตหนึ่งป้องกันอันตรายต่อการถูกคุกคามถูกคุกคามไม่ว่าจะทางจางกายหรือจิตใจนี่แหละแองเกอร์ขึ้นมาเลยคนจะมาละเมิดทรัพย์สินของเราเราจะหาว่าใจเย็นๆทำสมาธิให้ดีอันนี้คนผิดปกติอันนี้เป็นอินสติ้งเป็นสัญชาตญาณของเราเลยเหมือนเดรัจฉานและมันไม่ใช่เรื่องคืออย่างเราจะว่ามนุษย์ว่าหิวเนี่ยว่าเป็นคนทุเรศได้ไหมไม่ได้ปกติสัญชาตญาณแล้วเขาบอกว่าความหิวเนี่ยมันเป็นอาการที่ทำให้เขาเนี่ยต้องดิ้นรนทำมาหากินความต้องการของเราอะที่มันเป็นอาการทางจิตใจนี่มันเป็นอาการภายในไม่มีใครสามารถมาบอกเราว่าเราหิวหรือไม่หิวเราต่างหากที่จะต้องตอบตัวเองว่าหิวหรือไม่หิวและเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีหลายระดับในการตอบโจทย์เนี่ยไม่ใช่คนหิวเนี่ยก็คือต้องกินใช่ไหมแต่ต้องกินอะไรบางคนเนี่ยต้องกินชาบูถึงจะหายหิวเนี่ยเอาชาบูเนี่ยจนต้องจัดเต็มเลยเนี่ยมื้อหนึ่งสักพันสองพันคนที่จะกินแบบนี้เนี่ยการดิ้นรนเพื่อจะได้ตอบโจทย์มื้ออาหารแต่ละมื้อที่เขากินนี่นะแสดงว่ารายได้เขาเนี่ยต้องเป็นยังไงแสดงว่าเขาต้องดิ้นรนขนาดไหนแต่คนนี่กำหนดว่าชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่ต้องกินเขาจะกินได้ชาบูกินได้เนื้อกระทะนี่กินได้แต่มันไม่ได้เป็นเงื่อนไขในชีวิตไม่จำเป็นพอกินอาหารแล้วเนี่ยต้องมีไวน์ขวดละ 5,000 บาทนี่มาจิบไม่จำเป็นต้องมีบุหรี่ต่างประเทศซองละพันบาทอย่างเงี้ยไม่ต้องอันนี้มันไม่ได้เป็นเงื่อนไขในชีวิตของเขาตกกลางคืนแล้วนี่ไม่ต้องไปเข้าคาราโอเกะไม่ต้องไปเล่นการพนันเดือนนึงก็ต้องไปลาวไปพม่าไปเขมรไปคาสิโนไปเล่นการพนันสัก 500,000 เสียเงินแล้วสบายใจอาจจะไม่สบายใจก็ได้อาจจะเครียดเพิ่มเครียดก็ได้บางคนบอกเสียเงินแล้วสบายใจผมฟังด้วยหูตัวเองอะไม่น่าเชื่อตอนนั้นนะเขาพูดเรื่องมันทุกระยะทุกระรอกเนี่ยแปลกใจนะหลังจากปฏิวัติช่วงหนึ่งก็มีการพูดว่าจะเปิดบ่อนคาสิโนที่เมืองไทยใช่แล้วผมรู้นะคือมันเป็นนโยบายของนักการปกครองเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องปล่อยข่าวก่อนดูสิปฏิกิริยาตอบสนองยังไงต่อต้านแรงอะนะไม่ทำไม่มีใครบอกไม่เข้าลือแต่ถ้าไม่มีกติปฏิกิริยาดีนะ อยู่ระหว่างการศึกษาและมีแผนจะทำอยู่แล้วโยนหินทางโยนหินทางคือก็มีช่วงนี้นะช่วงแรกของปฏิวัติเนี่ยทางวิทยุแห่งหนึ่งวิทยุเกี่ยวกับเรื่องจราจรนะนะแต่ก็เอาเรื่องนี้มาถามชาวบ้านทีนี้นั่นมีคนโทรมานะไม่น่าเชื่อว่านี่เขาจะกล้าโทรก็มีกระแสส่วนมากนี่ไม่เห็นด้วยไงแล้วส่วนมากนี่เขาก็เป็นชาวบ้านนะบอกว่าเนี่ยสามีฉันนี่ไปแล้วบ้าไปแล้วทิ้งเมียทิ้งลูกทิ้งอะไรแล้วก็เจ๊งวะสุดท้ายเนี่ยฆ่าตัวตายคนนึงก็บอกว่าฉันรู้จักเพื่อนบ้านฉันเนี่ยพอติดพนันแล้วนี่นะต้องไปขโมยของเมียเขาเนี่ยคือมีแต่ความเลวร้ายพระเข้ามาให้ความเห็นว่ามันผิดยังไงมันก็ผิดศีลธรรมแล้วมีคนที่กล้าบอกว่ามันต้องเปิดทำไมต้องเปิดเพราะผมนี่เป็นคนไทยนะต้องเดินทางไปลาวต้องไปเล่นที่เมืองนอกเงินทุกเดือนผมเนี่ยต้องเอาไปกับผมเนี่ย5 ล้านบาททุกเดือนไปเล่นผมก็อันนี้แสดงว่านี่รายใหญ่อันนี้บิ๊กนะอันนี้บิ๊กแต่กล้าที่จะมาพูดแล้วบอกว่าแล้วทำไมผมต้องเอาตังค์ไปเสียในต่างประเทศด้วยต่างประเทศด้วยซึ่งเป็นเหตุผลบัตรซบอ่ะนะ
เป็นเหตุผลที่ที่เห็นแก่ตัวแต่ล่อกิเลสของคนอื่นให้หวงสตังคนเลวนึกออกมั้ยนึกออกใช่กําลังบอกว่าผมนี่เป็นคนเลวแต่เรื่องอะไรจะเอาสตังของคนเลวเนี่ยไปจ่ายที่ลาวเนี่ยใครมาจ่ายเอาคนเลวเนี่ยมาทำความเลวที่เมืองไทยสิทำไมต้องเลวแล้วมันเลวในบ้านเราเลวในบ้านเราถ้าตะกะแบบนี้เนี่ยนะครับบรรดาพ่อแม่ทั้งหลายนี่นะครับไม่ต้องห่วงท่านนี่กำลังแนะนำให้ทำบ่อนคาสิโนทุกบ้านทุกครอบครัวให้มีคาราโอเกะให้มีโสเภณีให้มีอบายมุขทั้งหลายทำไมอ่ะลูกหลานลูกหลานของท่านจะได้ไม่ไปไหนทำที่บ้านต่อหน้าท่านนี่นะตะกะอุบัตินะครับเป็นตะกะบัตรซุบจริงๆที่จะมีคนมาแนะนำออกสาธารณชนนะที่มาพูดแบบนี้แล้วก็มันมีทุกบางทุกระรอกอ่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งก็พูดตอนนั้นที่ออสเตรเลียก็เริ่มเอาพวกส่องโสเภณีเนี่ยไปเข้าตลาดหุ้นนะฮะมีคนก็เขียนหนังสือพิมพ์เนี่ยเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ดังมากเลยมันก็เออมันก็มีเห็นมีผลนะโสเภณีบ้านเมืองไทยนี่มันจะได้ถูกกฎหมายสักทีได้ภาษีเข้ามาได้ภาษีเข้ารัฐแล้วก็ควบคุมเรื่องโรคระบาดอะไรต่างๆที่เหมือนจะดีเลย เหตุผลอะไรแบบนี้นี่นะมันไม่ได้คือมันไม่ได้ดูความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและไม่ได้ดูมุมมืดของปัญหาเอาเรื่องผลประโยชน์ที่มันตกต่ำที่สุดของธุรกิจเนี่ยเอามาพูดเอามาวางบนโต๊ะมาพูดคุยเช่นเดียวกันนะครับคือศาสนาเนี่ยเวลามองถึงความกดดันที่มีโลกนี้มันมีแต่ศาสนาไม่บอกว่าท่านมีความกดดันมันก็เป็นเหตุผลให้ท่านทำอะไรก็ได้ความเครียดของท่านเนี่ยไม่เป็นเหตุผลให้ท่านไปเสพยาไปกินเหล้าท่านจะได้ลืมความเครียดของท่านเนี่ยไม่เป็นเหตุผลนะว่าท่านจะต้องสูบบุหรี่จะได้ระบายความเครียดแล้วก็รู้สึกสงบพอถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์อะนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งอวัยวะเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์มันไปเล่นงานฮอร์โมนของท่านให้ท่านรู้สึกสบายใจเท่านั้นแต่จิตใจของท่านเนี่ยยังรับความกดดันและสะสมไปโดยซ้ำไปมันเหมือนกดประสาทเอาไว้และสุดท้ายเนี่ยมันจะไปโปะที่ไหนอะนะใช่กลางถนนเลยใช่ไหมกลางถนนเลยเฉียวนิดนึงนึงก็อามาลากชาวบ้านเนี่ยและอย่างนี้ถ้ามีทุกคนเนี่ยกดดันกดดันกดดันแล้วก็มาระบายความโมโหกับชาวบ้านเนี่ยเราก็จะเป็นสัตว์ป่านะเราจะเป็นคนป่าเถื่อนที่ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีอะไรเลยเพราะเราปล่อยอารมณ์ของเราเนี่ยให้เป็นเช่นตามที่เราต้องการตามที่กิเลสของเราต้องการกติกาทางศีลธรรมคำสั่งสอนศาสนานี่ก็จะมีประโยชน์อิสลามจึงไม่ปล่อยนะให้เรามาถึงจุดนั่นน่ะจุดงอมอ่ะจุดที่ฝีเนี่ยมันงอมมันสุกแล้วเนี่ยแค่ใครไปแตะนิดนึงอะนะแตกเลยโอ้โหเห็นเลยหนองอะไรที่มันออกมาหมดเลยเนี่ยศาสนาบอกว่าไม่ให้มียาฆ่าเชื้อไปก่อนอย่าพึ่งถึงขั้นที่จะมีปัญหาแบบนี้อย่าให้มันมีปัญหาถึงขนาดนั้นศาสนาก็เลยให้มีกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำวันจะทำให้เราเนี่ยไม่มีอาการเหล่านี้หรือถ้ามีเนี่ยมันจะถูกกระบายไปโดยปริยายให้มีละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แน่นอนละหมาดนี่ทางวิทยาศาสตร์นะครับนอกจากว่าอาบน้ำละหมาดนี่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพิสูจน์แล้วว่าการล้างตัวเนี่ยมันจะระบายกระแสไฟฟ้าใช่ระบายกระแสไฟฟ้าเราอาบน้ำละหมาดกี่ครั้งอะทุกวันนะครับอย่างน้อย5ครั้งล้างมือล้างหน้ามาระบายกระแสนะครับเหตุผลดังศาสนาที่ท่านนบีบอกว่าใครโมโหเนี่ยอาบน้ำละหมาดด้วยนะเพราะชัยฏอนถูกสร้างมาจากไฟนะแล้วก็เราโมโหเนี่ยโมโหนี่มาจากชัยฏอนเราก็จะดับอาการด้วยกับน้ำแต่นี่มันเป็นขั้นตอนที่โมโหแล้วเนี่ยไม่ใช่คือเราอาบน้ำละหมาดถึงจะไม่โมโหก็ตามทำไมอะพอเราได้รับข่าวข่าวนี้มันเป็นเบอร์หนึ่งของซีรีส์ของนิยายที่จะเกิดขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยครับซึ่งมันยังไม่โหมันไม่โหมมันต้องมี2 3 4ใช่ไหมที่เรารับ1ไปแล้วเนี่ยสาย1เหตุการณ์ที่2ที่3กำลังมาแต่พอเรารับเหตุการณ์ที่1เนี่ยอาซานมาละอาซานที่ก็ไล่ชัยฏอนละครับเราไปอาบน้ำละหมาดละ1นี่นะมันจะหายไปเลยหายไปเลยพอไป2มันไปนับ1ครับ
พอไปนับหนึ่งนี่นะจากสองอะนะละหมาดดูรีละอ่านละหมาดบางทีก็อ่านกุรอานนั่นเนี่ยมาสามนี่นะมันก็จะนับหนึ่งหนึ่งพอเราไปเจอถึงปลายทางนี่ที่มันจะต้องโปะแล้วก็โมโหแล้วก็มากราบรถกูเนี่ยฮะกว่าจะถึงนั้นน่ะมันนับหนึ่งอาการนี้จะไม่มีจะโมโหก็จริงอ่ะแต่อาการนี้มันจะไม่มีไม่ถึงกับระเบิดมันไม่ถึงกับจะระเบิดพอมาถึงอัสรีแล้วเนี่ยมันสี่แล้วก็ห้าละห้านี่ระเบิดใช่ป่ะพอสี่นั้นนับหนึ่งใหม่แล้วยังมีอัสการิยามเย็นด้วยนะยังมีอัสการิยามเย็นด้วยอีกหนึ่งก็จะมักริบแล้วเนี่ยพอไม่ทันถึงห้านี่นะครับพอเริ่มเกิดขึ้นปัญหาแล้วเนี่ยก็อาจจะโมโหนิดนิดโมโหนิดเนี่ยก็ยังมีมาตรการอีกที่ท่านนบีได้แนะนำไว้ผมถามก่อนเข้ารายการถามก็ เห็นภาพของที่ทรัมป์ได้รับชัยชนะแล้วก็มีฝ่ายของเฮเลอรี่คลินตันเนี่ยที่เข้ามาเป็นข่าวเรือนะแรงมากคลิปที่ออกมาเนี่ยโอ้โหนี่เอาคอนทีวีเหมือนเตรียมคอนเลยนะว่าจะประกาศทำได้เลยนะปึ้งตรงนั้นจอมันห้าสิบนิ้ว LED อย่างใหญ่อย่างดีเลยนะครับผมก็ถามคุณอุเซนบอกว่าในชีวิตเนี่ยเคยโมโหแล้วทุบจอมอ่ะฝีผมไม่แตกไม่ผมก็นั่งคิดเหมือนกันนะว่าคนนี่มีอาการหนึ่งก็เนี่ยต้องไปทุบตีทุกอย่างเลย มีเจออะไรเนี่ยก็มาคว้างมาอะไรเนี่ยนี่คืองอมแล้วนะนี่คือเขาไม่ได้บำบัดไม่ใช่บำบัดเขาไม่ได้เทคแคร์ไม่ได้ดูแลสภาพจิตใจตั้งแต่แรกเลยพอมาถึงจุดที่มันงอมแล้วนี่นะครับอย่าไปพูดนะอย่าไปคุยนะว่าคนนี้เนี่ยจะรักษายังไงคนนี้เนี่ยรักษายากใช่รักษายากจุดนั้นแล้วนั้นน่ะรักษายากถึงจุดนั้นแล้วนี่นะครับบางทีเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรได้เลยช่วงนั้นขอแนะนำบางทีเนี่ยก็บอกว่าให้ปล่อยไปก่อนมันเลยมันพ้นโอกาสที่จะรักษาละอุลามะฮ์ท่านนึงบอกว่าเจอคนนึงกำลังด่าทอคนนู้นคนนี้เนี่ยคือด่าไม่สนใจกันบางทีด่าพ่อแม่ตัวเองอะอย่าไปยุ่งเขาในช่วงนั้นทำไมเดี๋ยวเขาจะไปด่าอัลลอฮ์ด่านบีด่าศาสนาปล่อยเขาก่อนให้เบาลงหน่อยคือมันจุดที่จะรักษาอะไรไม่ได้แล้วช่วงนั้นครับถ้าจะรักษานี่ศาสนานี่ไม่ได้เริ่มจากปลายทางนะศาสนานี่จะเริ่มจากต้นเหตุอะไรที่ทำให้เรามีปัญหาคนไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮิเอาซินีนบีครับสั่งสอนฉันหน่อยสั่งสอนอะไรครับเราต้องพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวดูว่าหะดีษนี้จะว่ายังไงนบีสั่งสอนอะไรให้กับพวกเรานะฮะอินชาอัลเลาะห์ก็พี่น้องที่จุดเดือดต่ำนะฮะเดี๋ยวนี้มัน60องศาเดือดแล้วนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนใจเย็นลมร้อยองศาเออมันน่าจะดูซิว่าอิสลามว่ายังไงเดี๋ยวพักสักครู่นะกลับมากับเรื่องราวของอิสลามผ่านแพทย์นบีโดยเชครีดออามัสสวัสดีครับวันนัซิลูมินัลกุรอานมาฮุวะชิฟาอ์ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะมาฟังกันต่อที่ว่าเรื่องราวนี้ใกล้ตัวเหลือเกินนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับสังคมอย่างมากมายอิสลามว่าไงเมื่อกี้เชคกำลังจะยกหะดีษขึ้นมาแล้วลองฟังกันดีกว่าครับเชิญครับคือท่านนบีเนี่ยถูกถามหลายครั้งบ่อยครั้งแล้วว่าให้สั่งสอนให้คำแนะนำตักเตือนแต่นบีสอนไม่เหมือนกันนะครับอุลามะบอกว่าแล้วทำไมสอนไม่เหมือนล่ะสอนไม่เหมือนเพราะสถานการณ์ไม่เหมือนครับเพราะคนไม่เหมือนกันปัญหาของคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันครับนบีจึงรู้ว่าซอฮาบะห์แต่ละคนเนี่ยมีปัญหาอะไรก็เลยให้คำสั่งสอนที่เหมาะกับเขาครับปรากฏว่าซอฮาบะห์คนนี้มาบอกกับท่านนบีสอนฉันเตือนฉันนบีก็เลยเตือนคำเดียวเราต้องตอบอย่าโมโหสำหรับซอฮาบะห์คนนี้คำสั่งสอนนี้ก็ไม่ได้บอกกับซอฮาบะห์คนอื่นแสดงว่าคนนี้เนี่ยเขามีปัญหาครับรู้ยังไงเขาก็มีปัญหาเพราะซอฮาบะห์คนนี้ก็บอกกับท่านนบีครับสั่งสอนฉันสิหลังจากที่บอกว่าอย่าโมโหนะครับนบีก็เลยบอกว่าแล้วต้องตอบ
อย่าโมโหครั้งที่สองนี่แสดงว่าเป็นปัญหาส่วนตัวแล้วล่ะครับเพราะเราก็มีคำสอนทั่วไปนึกเหมือนสอนไปท่านอื่นนบีก็สอนครั้งนี้ก็จบแต่นี่ถามครั้งที่สองก็ตอบเหมือนเดิมถามครั้งที่สามนะนบีก็ตอบเหมือนเดิมละต้องตอบจงอย่าโมโหมีในเยอะนะครับฮะดีษนี้ว่าคนคนนี้มีปัญหานบีก็เลยเน้นกับปัญหาของตัวเองหรือถ้าสมมติฐานว่าซอฮาบะห์คนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องความโมโหเป็นพิเศษนะแต่การที่ท่านนบีตอกย้ำแบบนี้แสดงว่าเรื่องความโมโหเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นบีก็เลยสั่งสอนซึ่งช่วงนั้นนะครับเอกฉันท์และในรายงานฮะดีษเนี่ยซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยตอนนั้นนะไม่ได้โมโหไม่ได้โมโหแสดงว่าคำสั่งสอนของอิสลามเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเนี่ยมันจะอยู่กับเราก่อนที่จะเกิดอาการทางจิตใจอันนี้คือข้อดีของศาสนาอิสลามที่ต่างจากจิตเวชจิตเวชนี่บอกว่าอ๋องอมแล้วเครียดแล้วนอนไม่หลับแล้วเอามาเดี๋ยวจะให้ยาเดี๋ยวจะแนะนำให้ทำยังไงแต่นี่มันไม่ใช่อิสลามไม่ต้องรอให้มาถึงขั้นนั้นถึงนอนจะนอนไม่หลับถึงจะฆ่าคนถึงจะมาลากมาตีกลางถนนมากราบรถกูนี่ไม่ถึงขนาดนั้นจิตใจยังดีๆยังอารมณ์ดีเนี่ยยังสงบยังดีๆนี่นะเอาคำสั่งสอนเนี่ยมาขัดเกลาเราต้องดบเราต้องดบมันจะเตือนสติขณะที่เรามีปัญญาและคนที่ควบคุมปัญญามีคำสั่งสอนมาควบคุมชีวิตนะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองขณะที่มีอาการผิดปกติต่างจากคนที่เคยมีปัญญาแต่ไม่มีคำสั่งสอนที่จะเอามาใช้ควบคุมสมมติว่ามีปัญญาแต่เขาไม่มีซอฟต์แวร์เหมือนฮาร์ดดิสก์แต่ไม่มีซอฟต์แวร์มีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เรามีสมองก็เหมือนฮาร์ดดิสก์นี่แหละแต่เราต้องมีคำสั่งสอนเราต้องมีศาสนาเราต้องมีศีลธรรมอันเป็นซอฟต์แวร์ที่จะมาจัดการบริหารโปรแกรมต่างๆนะและก็กิจกรรมหน้าจอต่างๆเพราะอิสลามนี่เหมือนเป็นเมเนจจิ้งเป็นเมเนจถูกต้องครับถูกต้องเพราะคำสั่งสอนอิสลามคือไม่ใช่ตัวเมมโมรีเมมโมรีนี่ก็คืออันนี้ความจำเฉยแรมแล้วก็ฮาร์ดดิสก์อยู่ตรงนี้ความจำอย่างเดียวคือถ้าไม่มีแรมมันก็คำสอนก็ไม่ได้เหมือนกันไม่เร็วต้องมี CPU ประมวลผลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องที่อาจจะไม่เข้าใจหมายถึงว่าสมองเรานี่ก็เหมือนคอมนี่แหละครับครับแต่คอมอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่พอมันต้องมีซอฟต์แวร์ต้องมีโปรแกรมต่างๆเราจะจัดการบริหารจะสั่งนู่นสั่งนี้เรื่องนี้ทำอย่างไรคำสั่งสอนที่จะมาควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นพอมีคำสั่งสอนแล้วเนี่ยปัญญาของเราเนี่ยถึงจุดที่จะระเบิดแล้วเนี่ยปัญญาของเราเนี่ยมีซอฟต์แวร์ที่จะมากำกับเกิดโมโหอ๋อนบีสั่งว่าอย่าโมโหแต่มันจี๊ดนะมันจะต้องโมโหนบีบอกว่าถ้าโมโหแล้วนะถ้ายืนให้นั่งถ้านั่งนอนให้นอนถ้ายังไม่หมดล่ะให้ไปอาบน้ำละหมาดซะถ้ายังไม่หมดล่ะไปละหมาดซะอันนี้ต่อยตั้งแต่ตอนยืนละไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่โมโหตอนนั่งนี่ยืนดันยืนคือนั่งอยู่ในรถเฉยๆคือผมบอกว่าบ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่าวัตถุนิยมเนี่ยมันเป็นมันระบบจริงๆนะที่เกิดปัญหานี่เลยไปอุมเราะห์เนี่ยก็เห็นมีรถชนคือรถชนเฉียดแล้วก็เห็นชัดๆเลยมีบุบด้วยนะฮะแต่เขาออกมาแล้วไปเลยก็มีพี่น้องคนไทยที่ไปมันง่ายเงี้ยเชคทำมันง่ายเงี้ยบ้านเรานี่ไม่ได้ไงเรียกประกันแล้วถ้ามันแรงกว่านี่ก็นู่นนะสอนอมาแล้วเจ้าหน้าที่มาแล้วเพราะว่าอาหรับเนี่ยส่วนมากกันนะครับเขาเชื่อว่าการชดใช้เนี่ยมันไม่ควรเรียกฉะนั้นถ้าอะไรที่มันเล็กน้อยนี่นะเขาก็จะให้อภัยแล้วเวลารถเฉียวนี่นะผมบอกว่าถ้าอาหรับนี่เขาดูคลิปไอ้ต่อยเนี่ยนะต่อยนี่นะเขาจะขำเพราะไม่มีในแบบนี้ไม่มีคือแค่เฉียวแล้วก็มันไม่เกิดอะไรเลยอ่ะนะไม่เกิดอะไรเลยกับรถของตัวเองไฟท้ายแตกนิดนึงที่จริงเนี่ยผมเคยเจอเนี่ยกับตัวเองอ่ะนะอาหรับที่โดนรถชนนะเขาก็นั่งอยู่ในรถนี้ไม่ได้ออกแต่ไอ้คนที่ชนเนี่ยเขาเดือดร้อนไงเขาก็เลยออกมาดูไอ้คนที่นั่งอยู่ที่ถูกชนเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรเยอะป่ะ
ไม่มีอ่ะไม่มีไปนะครับคือเขาเชื่อว่าไอการที่จะไปติดใจและอะไรเนี่ยถ้ามันไม่นักหนานะมันไม่มีประโยชน์ใช่มันจะเสียหายมากกว่าทั้งนั้นที่อาหรับนี่เขาขึ้นชื่อว่าขี้โมโหนะแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงบ้านเรานี่บางเรื่องนี่เราโมโหเราโมโหแล้วก็รู้สึกว่ามันผมดูทุกคดีฆาตกรรมสามีฆ่าลูกสามีฆ่าเมียหรือสามีทำร้ายภรรยาเนี่ยพอถูกจับแล้วนี่ก็มากราบมาขอโทษใช่ไหมเหตุผลแรกเลยพอดีผมเมาครับ มันเหมือนเป็นคำไสยศาสตร์อันหนึ่งนะพอพูดแล้วนะคนทั่วประเทศเนี่ยเห็นใจเลยอารมณ์ชั่ววูบรู้เท่าไม่ถึงการฆาตกรฆาตกรอาชญากรที่จะต้องรับการประนามการลงโทษอย่างสาสมนะจะกลายเป็นพระเอกทันทีเลยทำไมก็เขาเมาไงเอาแล้วก็เมานี่มันก็บุมันก็ต้องเพิ่มโทษนะใช่มันไม่ใช่ลดโทษนะมันต้องเพิ่มความเลวร้ายอะ แต่ปรากฏว่าคนทั่วไปเนี่ยเขามีความเห็นใจกับคนที่กินเหล้านี่ว่าเพราะเขาโมโหแล้วอะนะมันก็ธรรมดาของคนเมาขาดสตินี่แม่ไม่ได้ตั้งใจขาดสตินี่เขาคุมตัวเองเพราะเขาเมาไงแล้วทำไมไปกินเหล้าล่ะจ๊ะอันนี้เนี่ยเป็นเหตุผลที่ให้คนมองว่าเรื่องโมโหถ้าเกิดจากเรื่องกินเหล้านี่เพราะอะไรเพราะเราแค่กินเหล้ากันหมดไงทั่วประเทศเนี่ยก็กินเหล้ากันไงฉันก็อย่าไปว่าเขาเพราะเดี๋ยวฉันก็เหมือนเขาแล้วก็โดนประนามเหมือนเขาเพราะฉะนั้นเราทั่วประเทศต้องเห็นใจกันอันนี้มันเป็นสูตรอิหม่ามซูฟยานอัสซอรีเคยบอกยุคซะลัฟนู่นน่ะ 1,200 ปีแล้วเขาบอกว่าคนชั่วนี่ฟตดะฮูฟัสตะละฮูถ้าคนชั่วนี่เวลากลัวถูกประนามกลัวถูกประจานเขาก็คืนดีกันตกลงกันความชั่วของแกเนี่ยเดี๋ยวฉันไม่พูดนะแต่ถ้าฉันมีความชั่วนี่เดี๋ยวแกอย่าช่วยกันปกปิดหน่อยสังคมก็จะอยู่กันแบบนี้นะครับทำให้เกิดอาการอะไรแบบนี้นะครับ ความโมโหที่มันควรเกิดเหมือนท่านนบีตลอดชีวิตเนี่ยโมโหไหมโมโหโมโหแต่ความโมโหของท่านนบีอย่างนี้ท่านอย่างไอชาบอกว่าไม่ได้โมโหเพื่อตัวเองไม่ได้โมโหเพื่อวัตถุแต่นบีโมโหเพื่อศาสนาเพื่ออัลลอฮ์อิลลาอันตุนตะฮะกะฮุดูดุลลอฮ์นบีไม่เคยตีสัตว์ก็ไม่เคยตีภรรยาไม่เคยตีลูกเด็กๆนี่ไม่เคยตีท่านอย่างไอชาบอกเว้นแต่ว่ามีใครละเมิดหลักการศาสนาแค่นั้นแหละครับนบีตาหน้าแดงเลยนบีหน้าแดงเลยเส้นเลือดที่หน้าผากนี่นะมันจะตึงเลยแสดงถึงความโมโหความโมโหแบบนี้สามารถบอกได้ว่าคนที่โมโหเพื่อหลักการศาสนาอิสลามที่ชัดๆนะไม่ใช่หาเรื่องนะหลักการศาสนาที่ชัดๆนะคนที่โมโหเนี่ยการโมโหเนี่ยซุนนะแล้วเป็นความโมโหอันเป็นธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างมนุษย์ไว้เมื่อเกิดอาการที่จะป้องกันตัวเองคนมาข่มขืนภรรยาอย่างเงี้ยฮะเราจะมาบอกว่าโอ้เราเรียนรู้มาแล้วเยอะแยะนี่เราต้องสบัดอดทนสบัดอดทนที่มันมีผลบุญน่ะนะแต่ถ้าเห็นคนมาข่มขืนภรรยาแล้วเราสบัดอดทนเนี่ยการสบัดอดทนเนี่ยบาปและการโมโหที่เราตําหนิเนี่ยจะเป็นซุนนะห์จึงต้องเข้าใจนะครับว่าการโมโหนี่ตามหลักการศาสนาอิสลามได้สั่งสอนสิ่งที่มันไม่ขัดกับธรรมชาติฉะนั้นการโมโหนี่ถ้ามีปัญญาและมีซอฟต์แวร์ก็คือคำสั่งสอนอิสลามนะมันจะควบคุมยากกว่าคนอื่นที่บางกลุ่มนะบางคนนะคือไม่โมโหเลยนิ่งเย็นอันนี้ผิดมนุษย์นะแล้วเขาบอกว่าฉันเนี่ยพยายามนะระงับนะลูกถูกฆ่าเมียถูกข่มขืนมาแล้วก็นิ่งศาสนาเองถูกด่าทอนบีของตัวเองถูกด่าทอสบัดอดทนนี่ฝืนกับธรรมชาติมนุษย์แน่นอนนี่ว่าเราอยากจะตอบโจทย์
อะไรในชีวิตของเราเนี่ยอิสลามนี่เนี่ยสมดุลที่สุดสำหรับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันทำไมความโมโหตรงนี้มันทำได้ทำไมตรงนี้ไม่ทำได้อิสลามจะมีคำตอบแต่ถ้าไม่มีอิสลามนี่คำตอบอันแรกเลยไม่ได้เราต้องอดทนหมดเลยต้องสงบหมดเลยกับคนที่ไม่มีอิสลามเหมือนกันนะคือโมโหตลอดเลยโมโหตัวให้ตัวเองโมโหให้คนอื่นโมโหให้อะไรก็ได้ก็โมโหคือไม่มีหลักการเลยไงอีกคนหนึ่งมีหลักการแต่มันเกินไปอ่ะแต่อิสลามอย่างเดียวที่จะมีคำตอบโมโหได้เมื่อไรอิลลาอันตุนตะฮะกะฮุดูดุลลอฮ์แล้วจะรู้ยังไงอ่ะเรารู้ด้วยตัวเองถ้าตัวเองถูกละเมิดนะตัวเองถูกด่าทอตัวเองถูกกระแหนถูกเยาะเย้ยเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่แก้แค้นถ้ากับตัวเราไม่รู้สึกแค้นให้อภัยใครมาทำร้ายตัวท่านนบีนั่นนะให้อภัยแต่ศาสนาใครมายุ่งกับศาสนาละก็นบีไม่ยอมไม่เอาถึงที่สุดนี่ให้เห็นเนี่ยว่าคนนี้เขาไม่ได้โมโหเพราะเขาต้องการแก้แค้นตัวเองเพราะตัวเองถูกละเมิดยังปล่อยเลยแสดงว่าเขาไม่ติดใจอะไรกับตัวเองแต่เขาเนี่ยเป็นศาสดาเป็นศาสนทูตเป็นคนที่รับใช้ศาสนาเนี่ยเขาปกป้องศาสนาความโมโหที่เกี่ยวกับตัวเองนี่แหละครับที่มันจะยากช่างยากสำหรับคนทั่วไปพอถูกละเมิดพอตัวเองถูกละเมิดถูกด่าทอถูกอะไรเนี่ยไม่เอาต้องเอาถึงที่สุดเลยรู้สึกว่ามันถูกเสื่อมเสียเกียรติมากต้องเอาถึงที่สุดอะต้องจัดการต้องตอบโต้ตอบโต้เอาทุกอย่างนี้มาตอบโต้เอาคืนหมดทุกคำคืบต่อคืบแต่พอนบีถูกด่าเพราะศาสนาถูกละเมิดเพราะหลักการอิสลามถูกย่ำยีเฉยขับเฉยเลยไอ้ความโมโหที่ท่านได้ทำไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อตัวท่านเองเพื่อทรัพย์สินของท่านเพื่อเกียรติยศของท่านเองอะนะกลับเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายเพื่อมาปกป้องศาสนาแล้วยังมาอ้างความดีกับความอดทนด้วยนะยังมาหาเหตุผลได้นะว่าต้องอดทนนบีถูกด่านี่ต้องอดทนเราต้องอดทนหล่อไงหล่อเขาเข้าใจว่ามันหล่อแต่มันไม่ใช่ไงคือสรุปแล้วเนี่ยเรื่องความแค้นเรื่องความอดทนนี่นะครับพี่น้องมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ศาสนาต่างหากที่สามารถเข้ามาควบคุมและดูแลความสมดุลของสิ่งเหล่านี้แต่ศาสนาไม่ได้ปล่อยนะครับให้เราเนี่ยได้ถึงจุดงอมและจะมาแก้ศาสนาได้เทคแคร์ตั้งแต่ช่วงที่เราสงบยังไม่ได้โมโหเนี่ยให้เรามีหลักการมีคำสั่งสอนเอามาควบมีซอฟต์แวร์เอามาควบคุมโมโหอย่าโมโหนะบอกว่าอย่าโมโหแล้วต้องดบ3ครั้งเรามีสติแล้วพอใกล้จะโมโหแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยไม่มีปัญหาพอใกล้จะโมโหแล้วคำสั่งสอนเนี่ยจะมาควบคุมเอายังหลุดจะโมโหอีกถ้ายืนก็นั่งถ้านั่งไม่ได้ก็นอนไม่ได้ก็อาบน้ำละหมาดไม่ได้ก็ละหมาดแน่นอนคือใครคนจะโมโหได้นี่พอละหมาดเสร็จแล้วนี่ยังจะลุกจะไปเอาเรื่องอีกนะผมยังคนที่กราบรถนี่นะถ้าเขาโมโหแล้วก็ไปละหมาดนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงแต่บางคนเนี่ยคำสั่งสอนนี่ไม่พอคำสั่งสอนนี่มีประโยชน์อารมณ์โมโหอารมณ์กิเลสยิ่งเดรัจฉานนี่นะก็ต้องเอาความข่มขู่ที่มันแรงกว่ากิเลสของตัวเองเช่นหมาป่านี่มันช่างดุใช่ไหมครับแต่พอมันเห็นสิงโตล่ะอิ๊บ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 สิงโตนี่มันอลังการแค่ไหนอะนะแต่พอมันเจอช้างล่ะมันเจอสัตว์ที่มันใหญ่กว่ามันน่ะมันวิ่งหนีเลยใช่ตอนที่ตบนะกาบรถกูพอถึงสอนอแล้วนะท่านี้เลยท่านี้เลย อันนี้มีคำสั่งสอนไม่มีพระมาเทียร์ให้มันนะกลัวแต่มันกลัวไงเราจะปล่อยให้กิเลสของเราเนี่ยถูกดัดแปลงด้วยการข่มขู่กันนั้นหรือนี่คือสุดตกต่ำที่มันไม่มีต่ำกว่านั้นสำหรับจิตใจของมนุษย์ที่จะถูกกระงับโมโหด้วยความกลัวแล้วมันจะหายไหมเนี่ยไม่หายมันจะแขนพอไปอีกนะมาอีกกราบรถกูขอคนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นสอสอ
เดี๋ยวก่อนใหญ่กว่าเมื่อไหร่เลยสังคมไทยเนี่ยขี้ลืมอ่ะนะเดี๋ยวเป็นสสเดี๋ยวเป็นรัฐมนตรีเดี๋ยวเป็นนายกอะไรจะเกิดขึ้นก็เมื่อกี้นี้ได้คุยกับเชคเขาบอกว่าการโมโหเนี่ยสาเหตุหนึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์เชคกรรมพันธุ์มีผลด้วยเหรอเชคทุกอย่างนี่ทุกอย่างนี่มีกรรมพันธุ์เกือบทุกอย่างนี่มีกรรมพันธุ์โรคต่างๆนิสัยนี่มีกรรมพันธุ์เช่นคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนขี้โมโหมันจะตกทอดมาถึงผมด้วยอะไรที่ตกทอดคือกรรมพันธุ์นะกรรมพันธุ์ไม่ใช่ความโมโหอย่าเข้าใจผิดคนมีกรรมพันธุ์เบาหวานกรรมพันธุ์มะเร็งครับเขาบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยส่วนมากมาจากกรรมพันธุ์ใช่แต่มันไม่จำเป็นเสมอเพราะอะไรกรรมพันธุ์เนี่ยที่เราสามารถเรียกว่าคือสันดานกมลสันดานหรือนิสัยที่มันตกทอดมาจากปู่ย่าตายายเนี่ยนะมันก็จริงแต่ศาสนาถ้าให้เหตุผลกับเราในการอ้างกรรมพันธุ์ด้วยความชั่วทั้งหลายที่เราได้ทำนี่นะศาสนาต้องบอกเราว่าวันเกียร์มาเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษทำไมอ่ะทำได้ผิดกรรมพันธุ์นะกรรมพันธุ์ตัวอีกกรรมพันธุ์ไม่ใช่นะครับคือมันก็เป็นกรรมพันธุ์พ่อขี้โมโหแม่ขี้โมโหแต่มาถึงเราเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สิ่งแวดล้อมก็ดีคำสั่งสอนก็ดีอะไรต่อมีอะไรที่มันจะเปลี่ยนทัศนคติของเรามันก็ยังอยู่นะกรรมพันธุ์ก็ยังอยู่นะแต่เราสามารถระงับมันได้เขาบอกว่าแม้กระทั่งคนที่เคยมาจากคนที่ขี้เมาอ่ะชอบกินเหล้าอ่ะครับเขาก็จะอาจจะเกิดอาการที่มีความกระหายกับแอลกอฮอล์ก็ได้หมายถึงว่ามีโอกาสครับแต่ถามว่าแล้วจำเป็นจะต้องดื่มเหล้าเลยเหรอพ่อแม่กินเหล้าเนี่ยเขาจะต้องดื่มเหล้าเลยเหรอเช่นกันกับกลุ่มของประเภทของอย่างเช่นที่เคกิเชฟบอกว่าอาหรับเนี่ยคนขี้โมโหอาหรับนี่น่าจะมีเชื้อสายคล้ายๆกันไล่กันมาแสดงว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าเป็นไม่นะอันนี้ผมบอกว่ามันเป็นความเข้าใจของคนไทยที่ว่าอาหรับนี่ขี้โมโหพอเขาเห็นอาหรับนี่เอะอะไรนี่เขาก็เสียงดังแต่มันไม่ใช่ไงแล้วเรื่องเสียงดังเนี่ยคนจีนน่ะถามว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนขี้โมโหไหมไม่ใช่เขานิสัยอย่างนั้นนิสัยอย่างนั้นแต่ทำไมเราบอกว่าคนจีนเนี่ยนิสัยอ่ะเพราะเชื้อชาติจีนเนี่ยมันใกล้กับคนไทยจึงรู้จักกันรู้จักใจคอกันมากกว่าแต่อาหรับนี่มันห่างไกลกันหน่อยทีนี้เรื่องอาการอะไรบางอย่างอ่ะนะมันจะถูกตีความไปบางอย่างอย่างเช่นถ้าอาหรับเนี่ยมองถึงคนไทยอ่ะนะว่าคนไทยเนี่ยไม่มีน้ำยาเลยเหมือนที่คนไทยมองเขาว่าเป็นขี้โมโหนะทำไมอ่ะเพราะผมก็เห็นคนไทยนิ่งนิ่งมันมีส่วนนึงไม่พูดไม่จาแต่ไม่ใช่คือนิสัยคนไทยเนี่ยไม่ชอบมีเรื่องไม่ชอบหาเรื่องกับคนอื่นมันเป็นของดีนี่ไม่ใช่ของไม่ดีนะแต่คนอื่นที่เขาไม่ชินแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจวัฒนธรรมไม่เข้าใจนิสัยอ่ะนะเขาก็จะตีความตามที่เขาต้องการอย่างนี้เป็นต้นอันที่จริงแล้วการดูนิสัยคนนี่ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็อย่าเอามาตรฐานของเราเนี่ยไปตีความครับมันมีอีกอันหนึ่งที่วิเคราะห์ได้ง่ายนะเชคคนไทยเนี่ยเวลาพูดจะไม่ค่อยมือออกแต่อาหรับหรือฝรั่งเนี่ยเวลาพูดเวลาที่แบบมันจะแอคชั่นมันเยอะมันจะดูเหมือนโอ้โหนี่มันโกรธมากเลยมันดูดีมันคุมมือไม่ได้คุมหน้าไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันเป็นวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างถึงที่ถึงบอกว่าอะไรบางอย่างเนี่ยที่เราเคยคิดว่า มันเป็นหลักเกณฑ์ที่เราจะกำกับตัดสินคนอื่นเช่นโต๊ะครูประท้วงโต๊ะครูประท้วงได้ไงอ่ะทำไมอ่ะเพราะโต๊ะครูบ้านเราอ่ะ ในสังคมมุสลิมประเทศไทยอ่ะนะจะถูกเทียบกับเหมือนพระเป็นนักบวชทุกอย่างเลยนะก็ต้องนั่งนิ่งมีสมาธิแล้วก็พูดบอกว่าโพตุครูใช้เสียงดังเอ้ยทำไมมันแหกก้าวร้าวนี่คนนี้ไม่ไหวพอตุครูบรรยายเรื่องนรกและโมโหนี่ทำไมมันอย่างนี้ล่ะหารู้ไหมว่านี่คือสุนนะของท่านนบีว่าที่ท่านนบีใช้เสียงดังเลยที่ท่านนบีโมโหตอนพูดถึงเรื่องบาปถึงเรื่องนรกอะไรเนี่ยนบีก็จะขึ้นเสียง นี่เป็นเรื่องที่มีสมัยท่านนบีและคนที่ไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ไปเห็นนักวิชาการที่เขาบรรยายที่เขาคุตบะเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยเราก็อย่าเพิ่งสรุปนะเพราะบางทีเนี่ยไปสรุปแล้วก็เป็นข้อเสียหายที่
คนที่ทำนี่เขาไม่เสียหายแต่เราเนี่ยที่เข้าใจผิดเนี่ยเราเนี่ยเสียหายครับคนนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เชคบอกว่าการโกรธเนี่ยนบีบอกว่าเกิดจากชัยฏอนถ้าเราโมโหนะเชคอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนได้ไหมใช่สิมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้กล่าวเนี่ยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนอัรเราะญีมเป็นซุนนะห์อันนึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำคนที่ทะเลาะกับอีกคนนึงนบีก็เลยบอกว่าอิสตะอิซบิลลาฮิมินัชกะอูซุบิลลาฮ์โอ้โหผมไม่ใช่คนบ้าคือตอบนบีนะผมไม่ใช่คนบ้าคือเข้าใจว่าอ๋อจะกล่าวเอาซูบิลามินัชชัยฏอนแสดงว่าชัยฏอนมาเข้าอ่ะมาสิงยังไงอ่ะผมไม่ใช่คนบ้าเอาไม่ใช่คนบ้าเนี่ยก็ช่วยไม่ได้แล้วตัวเองไม่เข้าใจเหตุผลน่ะนะมันก็ไม่ใช่สรุปได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะพักกันเบรกนึงแล้วก็จะมารับโทรศัพท์จากพี่น้องว่าความโมโหนี้โดยทั่วไปโดยหลักการทั่วไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีฮะแม้เราไม่สามารถบอกว่าความโมโหเนี่ยสิ่งที่ดีไม่ได้สนับสนุนไม่ใช่ความโมโหนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ไม่ใช่ไม่ดีเสมอนะครับความโมโหเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์โดยธรรมชาติโดยหลักการศาสนาถ้าหากว่ามีเหตุผลและนี่คือสิ่งที่ศาสนาเนี่ยจะให้ข้อแนะนำต่างๆแต่โดยทั่วไปเนี่ยหลักการศาสนาเนี่ยไม่ส่งเสริมให้โมโหถ้าโมโหที่มันไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะเหตุผลด้านศีลธรรมด้านหลักการแล้วมันจะโมโหเพื่อศีลธรรมเพื่อหลักการศาสนานี่ใช่สิครับใช่สิครับเราเห็นพ่อฆ่าลูกเนี่ยเพราะเสพยาเราจะทำยังไงเราต้องโมโหเราต้องเอาพลังของความโมโหนี่มาปกป้องคนบริสุทธิ์แล้วก็มาต่อต้านคนชั่วร้ายอัดเช็คอีกนิดหนึ่งก่อนจะจบโมโหกับเกลียดอันนี้เนี่ยมันสามารถเอามารวมถือว่าเป็นอันเดียวกันไหมไม่สิเกลียดนี่มักจะมาก่อน เกลียดนี่มักจะมาก่อนไม่มีใครโมโหโดยไม่มีเหตุผลซึ่งเหตุผลส่วนมากของการโมโหเนี่ยก็คือเกลียดอะไรไม่ชอบอะไรจึงเกิดความโมโหโมโหนี่คืออาการของเกลียดคือความรู้สึกโมโหนี่คืออาการคืออาการครับโอเคครับวันนี้ได้ความรู้เยอะนะฮะรู้วิธีการแก้ไขด้วยควบคุมนะครับป้องกันและควบคุมมันก่อนที่จะเกิดขึ้นนะอย่าให้การโมโหนี่ได้เกิดขึ้นหรือว่าคุกกุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยยิ่งสะสมนี่อันนี้อันตรายมากเลยเกินเปรียบเทียบกับภูเขาไฟเลยครับเพราะมันสะสมมากๆมันก็ระเบิดเหมือนแผ่นดินไหวเลยครับมันมีแรงเครียดมากๆมันก็จะระเบิดแล้วจะรุนแรงอย่างมากนะฮะวันนี้พี่น้องได้ความรู้ตรงนี้ไปอินชาอัลเลาะห์นะครับก็หวังว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับพิจารณาแล้วใช้หลักความเหตุผลให้ดีนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักนะฮะเพื่อที่จะได้กลับมาในช่วงที่พี่น้องรอคอยเตรียมโทรศัพท์ไว้เลยครับเดี๋ยวถามเช็คซิว่าเรื่องราวที่พี่น้องสงสัยเรื่องราวของแพทย์นบีโรคมืดยินชัยตอนต่างๆมีทางออกอินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวกลับมาวะนุนัซซิลุมินัลกุรอานมาฮุวะชิฟาورحمة للمؤمنين ولا يزيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับวันนี้เราไว้ channel นะฮะอยู่ในแคมเปญของ The Show Must Go On นะฮะของผู้กำกับของเราในวันนี้จะเห็นว่าฉากสวยงามขอบเขตสวยงามก็เป็นการพัฒนานะครับจากทางทีมงานของเราขอบคุณนะคือมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับแจ้งพี่น้องให้ทราบนะครับอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากไวท์ชาแนลนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงจากคสทช.ซึ่งมีคำสั่งคำกำกับอีกทีนึงจากคสช.เช่นเดียวกันนะครับเช่นโลโก้ที่มาอยู่ช่วงอยู่ทั้งเงินของเพชรนะฮะอยู่นี่นะนี่ที่ผมจับอยู่นี่นะนี่โลโก้นี่นะแต่ก่อนต้องอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างนี่มีคำสั่งนะครับเรื่องเพลงธงชาติอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคำสั่งแล้วก็เป็นกติกาซึ่งแต่ก่อนนั้นก็ไม่มีการท้วงติงเรื่องนี้นะครับแต่ก็แต่พอเขาติงมาแล้วก็ต้องทำตามที่เขาสั่งมานะครับเพราะมันมีผลกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วก็ได้รับใบอนุญาตในองค์การนะครับนั่นแหละครับสำคัญครับอ้าวสายสดนะฮะแหมคนนี้รวดเร็วทันใจครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวัสดีคุณผู้ชมค่ะเช็คและคุณลุงเซนครับผมเชิญเลยครับอยากถามค่ะอยากถามคำถามอยากถามความฝันค่ะเช็ค
อ้ยฮัลโหลจ้าเชิญจ้าเชิญเลยก้าลูกสาวฝันประมาณเดือนนึงได้แล้วเช็คแกฝันว่ามีคางคกอยู่2ตัวเดินตามหลังแกแล้วก็มาเกาะที่หลังเท้าแกถึงแกจับคางคกเฟี้ยงออกไปแต่ในมือของแกยังมีรอยคราบสกปรกของคางคกอยู่ถึงวันนี้แกโทรมาบอกว่าให้มะถามเช็คดูแกข้องใจอยู่พอดีประมาณเดือนนึงแล้วเช็คถึงก็อีกฝันนึงแกฝันเมื่อคืนเดี๋ยวก่อนไอ้ฝันแรกนี่มีคางคก2ตัวแล้วก็คว้างไปตัวนึงแล้วก็อีกตัวนึงอ่ะจ๊ะไม่แกฟังทั้ง2ตัวเลยเช็คแกมาบอกหลังตีนหลังเท้าแต่มันเลอะยังมือยังเลอะอยู่ควางทั้ง2ตัวนะควางคางคก2ตัวเลยค่ะๆแกบอกว่าอย่างนี้เช็คว่าคางคก2ตัวเดินตามหลังแกแล้วก็มาเกาะหลังเท้าแกทั้ง2ตัวเลยถึงแกก็จับเฟี้ยงออกไปเลยถึงแต่ว่ารอยสกปรกของยังอยู่ที่มือตัวนั้นก็ติดอยู่ที่มือค่ะจ้ะถึงก็เมื่อคืนนี้แกฝันอีกแกฝันว่าที่บ้านของป้าของมะนี่ที่ร้านทำงานแบบว่าบ้านน่ะอยู่หลังนึงถึงที่ทำงานอีกหลังนึงเช็คถึงแกบอกว่าข้างล่างพื้นดินน่ะเป็นน้ำหมดเลยเห็นแต่เสาถึงแกก็ข้องใจแกก็บอกว่าเออมะโทรถามเช็คดูนะนี่แล้วก็อยากรู้ค่ะเช็คเช็คตอบทางโทรทัศน์นะคะเดี๋ยวก่อนลูกนี่มีครอบครัวเปล่ามีแล้วค่ะแต่งงานมีสามีแล้วแล้วก็ทำงานเปล่าทำงานค่ะทำงานรับราชการของอบต.อยู่ค่ะอยู่คนละจังหวัดกันกับโอเคทบทวนฝันที่สองนี่อะไรนะทบทวนอีกทีนึงฝันที่สองเนี่ยฝันที่สองแกบอกว่าที่บ้านของมะของป้านี่แกอยู่ที่กระบี่ถึงป้ามะอยู่ที่ตรังค่ะจากตรังอันนี้แกบอกว่าที่ร้านที่ที่บ้านเป็นร้านทำงานอยู่อ่ะข้างล่างอะพื้นดินอะเป็นน้ำหมดเลยเช็คถึงแกบอกว่าเห็นแต่เสาเห็นแต่เสาแกบอกว่าข้างล่างอะเป็นน้ำก็แค่นี้แหละที่แกบอกได้ครับดูตอบให้ครับทางทีวีนะค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะเช็คสลามุอะลัยกุมครับผมฝันเห็นคางคกนะฮะมันมาเกาะขาอยู่จับออกไปคว้างคางคกนี่มันจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กส่วนมากคางคกก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะใช่ส่วนใหญ่มันจะตัวใหญ่กว่ากบเล็กๆอ่ะถ้าตัวมันจะขู่ขาขู่ขามีพิษคือฝันที่สองเนี่ยเรื่องน้ำท่วมนี่ที่ท่วมบ้านแล้วก็เหลือแต่เสาเนี่ยมันตีความได้สองอย่างแต่มันก็อยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนน้ำนี่มันเป็นเรื่องดีถ้าน้ำที่ได้เห็นเนี่ยเป็นน้ำใสเนี่ยเป็นเรื่องดีถึงจะท่วมก็ตามแต่ถ้าน้ำที่ท่วมเนี่ยไม่สวยเป็นน้ำดำเป็นน้ำเหม็นเนี่ย อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะมาคุกคามบ้านเราแต่ถ้าเป็นน้ำดีเนี่ยจะเป็นริสกีอาจจะเป็นสิ่งดีงามที่จะเข้าบ้านและการที่ได้เห็นเสาเนี่ยก็แสดงว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้ทำลายเห็นเสาบ้านนะนี่ไม่ได้ทำลายส่วนฝันแรกนี่นะครับส่วนมากกันนะครับจะเป็นกบหรือจะเป็นเขาเรียกอะไรนะตะกี้ที่เรียนนะมันเป็นสัญญาณของคนดีนะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะเพราะในฮะดีษนบีห้ามฆ่าสิ่งเหล่านี้มีบางสำนวนที่บอกว่าเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันซิกรุลลอฮ์ก็เลยจึงถูกตีความว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสื่อถึงคนดีไอ้คนที่มาเกาะขาแล้วก็เราเคลื่อนไปเนี่ยเคยมีเพื่อนที่เราได้โกรธเขาไปถามลูกสาวสิมีเพื่อนที่เราเคยโกรธเขาแล้วก็แยกทางกับเขาสองคนซึ่งเป็นสองคนที่ดีนะครับแล้วก็มีผลดีที่ยังติดอยู่กับชีวิตของเราที่มันอยู่ติดอยู่กับมือนี่แหละแต่เราเนี่ยไปแยะมันไปรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสกปรกครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ลองดูสิครับในชีวิตของเราในบางทีเนี่ยคนดีเนี่ยเรามองว่าเขาไม่ดีเราก็โกรธเขาแล้วก็แยกทางกับเขาแต่ที่ไหนรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักเราแล้วก็เป็นห่วงเราก็ได้ครับเช็คถามเรื่องนี้นิดหนึ่งกบกับคางคกเนี่ย
มันเป็นชนิดเดียวกันเลยถือว่าตีดีความอันเดียวกันเลยก็ใช่ดิมันพันเดียวกันนั่นแหละถึงแม้ว่ามันไม่น่าเกลียดกับเดือดดีหน่อยโอเคครับจริงๆนี่คือทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนี่คือความสะอาดนี่มันก็ไม่ได้สะอาดกันนั่นใช่มันก็อยู่ทั้งคงมันมีพิษที่ผิวหนังด้วยนะครับครับเชิญท่าสายสดอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามจ้าจากไหนจ้ะเนี่ยจากหาดใหญ่สงขลาค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยถามเลยคะเชิญเลยครับถามได้เลยฮะค่ะคือจะถามว่าไอ้ลูกอะค่ะลูกสาวตัวเล็กอะค่ะเขาชอบเล่นตุ๊กตาเหมือนเด็กอะค่ะตุ๊กตาหัวล้านเด็กตาใสเนี่ยค่ะเล่นได้ไหมคะได้เลยครับกะค่ะเด็กนี่เล่นตุ๊กตาชนิดไหนก็ได้จะเป็นตุ๊กตาสัตว์จะเป็นตุ๊กตาคนอะไรนี่เล่นได้ครับตุ๊กตาบาร์บี้อะไรนี่ได้ใช่ไหมคะเจ๊คือบาร์บี้เนี่ยไม่สนับสนุนเพราะมันแต่งตัวไม่ดีไม่สุภาพไงแต่ถ้าไปเย็บเสื้อผ้าที่มันสุภาพให้ลูกเนี่ยฝึกเป็นคุณแม่แล้วก็ดูแลลูกเลี้ยงลูกอย่างดีนะมันจะดีกว่าบาร์บี้เนี่ยเขาจะมีชุดคุปชุดบิกินี่ใส่ชุดชั้นในอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีงามนะครับค่ะเช็คมีอีกคำถามนึงแต่ตุ๊กตาเล่นเสร็จแล้วให้เก็บนะกะอ๋อค่ะใส่ลังไว้ใช่ไหมคะใช่เลยใส่ลังใส่ดิ้งชักใส่ตู้ใหญ่โชว์นะอ๋อค่ะจ้ะโอเคแล้วก็มีอีกคำถามนึงค่ะเช็คเชิญเลยครับค่ะแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะคือหนูเพิ่งคลอดลูกใช่ไหมคะลูกได้สักประมาณ5เดือนคนนี้ค่ะคนที่พูดถึงตอนนั้น5เดือนอยู่ค่ะแล้วทีนี้ฟังดึกค่ะเช็คตกใจค่ะตกใจตื่นพอมองนาฬิกาประมาณ 2:00 เขาให้สลามที่หน้าบ้านค่ะมีใครไม่รู้ค่ะ 2:00 อัสสลามุอะลัยกุมเสียงดังมากดังเหมือนกับพูดกับไมโครโฟนเลยค่ะเช็คแล้วทีนี้คือไม่ได้เห็นหน้าเขาแต่ว่าตกใจตื่นแต่ว่ารู้เลยว่ารูปร่างเขาเป็นยังไงเขาตัวสูงมากจนถึงหลังคาชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่แบบเสื้อกางเกงเหมือนกับพวกปากีสถานนะคะใส่แบบกางเกงจ้ำที่ปลายขาแล้วก็เสื้อยาวเลยหัวเข่าอะค่ะดำทะมึนเลยค่ะแต่ว่าไม่สลามอะค่ะเจ๊แล้วก็ตกใจตื่นด้วยเสียงของเขาเนี่ยค่ะหมายความว่าไงอะเจ๊เขาตอนได้ยินนี่หลับอยู่อะครับหลับค่ะหลับเลยแล้วก็ตกใจกับเสียงสลามเนี่ยค่ะรับสลามยังค่ะเขาสลามเนี่ยสลามเสียงดังๆเราอะรับสลามยังหนูไม่รู้ว่าเป็นใครว่าคือในบรรยากาศมันมืดก็ไม่ได้รับสลามสรุปว่าไม่ได้รับสลามไม่ได้รับค่ะเดี๋ยวตอบให้มีอย่างอื่นไหมครับเดี๋ยวตอบให้ค่ะไม่มีค่ะจ้าเดี๋ยวคอยฟังนะสามีกุมครับมีสายต่อมานี่สายต่อครับเชิญเลยฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามหนูปิดเสียงทีวีแล้วนะคะ หนูเห็นเช็คกับนั่งอยู่ค่ะเดี๋ยวนะคะอันหนึ่งเลยหนูจะถามส่วนตัวหนูก่อนอะฮะครับค่ะเช็คคะคืน3:00ค่ะหนูตั้งใจว่าจะตื่นมาจะฮัตอินและบวชจะสิ้นอดเสร็จแล้วหนูอ่ะก็มีใจตอนทับหนูเลยแหละว่าเอออย่าลุกขึ้นเลยไม่เอานอนต่อง่วงขี้เกียจหนูก็ลุกขึ้นมารอบแรกหนูก็สะบัดก็ไม่หลุดอีกแล้วหนูก็เลยล้มตัวลงเลยแล้วมีสิ่งหนึ่งค่ะที่ขึ้นมาจากลึกๆหนูพูดคำว่าไปสวรรค์นะอันนะอย่าไปเลยนรกมันน่ากลัวไปสวรรค์ยากนะอดทนพยายามแล้วหนูก็ลุกขึ้นจากที่นอนปุ๊บเลยค่ะไปอัตโนมัติแล้วก็อาบน้ำเสร็จตาดยุดเสร็จแล้วก็น้ำตาไหลแล้วก็มาได้กินข้าวบวชคนเดียวค่ะร้องไห้ลงในจานเลยค่ะลงกับข้าวเลยหนูก็เลยงงว่าคืออะไรคือหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าสิ่งใดเนาะที่มันขึ้นมาจากหัวใจเรื่องของเราทั้งที่3:00กำลังหลับเลยค่ะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะคะที่หนูถามอันนี้คือจบแล้วที่หนึ่งแล้วหนูขออนุญาตฟังทางทีวีนะคะว่าหนูฟังไม่รู้เรื่องอีกอย่างนึงอินชาอัลลอฮ์แน่ๆเลยอัลลอฮ์ให้ประสงค์เพื่อนคนนึงค่ะสามีก็เสียชีวิตได้กี่วันละหนูก็เลยเหนียดว่าถ้าวันที่หนูโทรติดหนูจะให้เขามานั่งและคุยกับเช็คบัดนี้เขามาเองเลยค่ะตอนนี้เขานั่งอยู่หน้าทีวีค่ะตัวที่ไม่ได้นัดหมายเลยหนูจะให้เขาถามเช็คนะคะเช็คทางนี้เดี๋ยวเราค่อยตอบในทีวีนะคะใช่เขาถามว่าเขาจะปิดเขาเรียกอะไรนะอ่ะเดี๋ยวถามคุยก็คือจะอยู่ในบ้าน
4เดือน10วันโดยไม่ออกจากนอกบ้านเลยค่ะเขาถามว่าสุนัขมีใช่ไหมเขาก็มุอาหลับเหมือนกันค่ะมีใช่ไหมเขาทำเสร็จแล้วเขาก็ทำได้ประมาณ20วันค่ะแล้วก็เริ่มจะรนเลยว่าอ้าวไหนว่าให้ออกนอกบ้านได้หรือว่าต้องออกไม่ได้คะช่วยรบกวนพูดไม่ว่าผู้หญิงคนนี้สามีเสียชีวิตเหรอครับใช่ค่ะโอเคได้เดี๋ยวตอบให้ครับเดี๋ยวตอบให้ครับอะไรนะเดี๋ยวตอบให้ครับเดี๋ยวรอดูทางทีวีนะได้ค่ะครับผมครับขอบคุณครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อ้าวท่านแรกที่บอกว่าท่านแรกนี่ที่บอกว่าตีสามแล้วตีสองแล้วมีคนมาให้สลามหน้าบ้านตัวสูงใหญ่ผิวดำแต่งชุดปากีแต่พอได้ยินก็ตื่นเลยอะไรที่ทำให้เราไม่ตกใจทำให้เราสบายใจนะซึ่งผมไม่รู้นะว่าท่านตกใจหรือสบายใจถึงถามว่ารับสลามหรือเปล่าท่านบอกว่าไม่ได้รับสลามเขาบอกตกใจเลยแม่สลามไม่รู้ว่าเป็นใครคือบางทีนะก็ตกใจแต่ตัวฝันเนี่ยคือตกมันไม่ได้สร้างความหวาดกลัวนะครับถ้าท่านไม่ได้ตกใจถึงขั้นที่พอตื่นแล้วก็ยังระแวงยังกลัวนี่นะเรื่องนี้มันก็ให้ผ่านพ้นไปเพราะมันไม่เสียหายมันเป็นการฝันที่ไม่มีอะไรเลวร้ายนะครับของแบบนี้นี่นะครับถึงจะเห็นบ่อยหรือไม่เห็นบ่อยเนี่ยถ้ามันไม่มีสิ่งพยันตรายหรือมันตีความในเรื่องเชิงอันตรายไม่ได้นะก็คิดในแง่ดีไปเสมอนะครับคนที่มาให้สลามนี่คือเรื่องดีนะฮะคนที่มาใส่ชุดปาฏิหาริย์สันติจากอัลเลาะห์นะมันก็ต้องดีอยู่แน่นอนทั้งสิ้นนะครับเรื่องที่2อันที่2นี่อีกคนนึงบอกว่าตี3นี่จะมาตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดบวชด้วยตื่นมาครั้งแรกก็เหมือนมีอะไรมาฉุดเราไม่ยอมให้ตื่นพอครั้งที่2นี่มีคนมามีได้ยินเสียงจากลึกๆเราไปเข้าสวรรค์เถอะอย่าไปลงนรกเลยเข้าสวรรค์ยากเขาไม่ได้บอกว่าเป็นการฝันหรือเปล่าแต่ก็ได้ยินเสียงจากลึกๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเสียงของมาลาอิกะห์ซึ่งท่านนบีบอกว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีกอรีนซึ่งเป็นชัยฏอนกระตุ้นทำความชั่วและมีมาลาอิกะห์ที่จะกระตุ้นความดีเป็นไปได้ว่าเป็นเสียงจากอาจจะเป็นเสียงจากมาลาอิกะห์ซึ่งการที่มาลาอิกะห์นี่จะมาพูดคุยหรือจะทักทายผู้คนนี่นะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นกับคนบางคนนะครับซึ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนบางคนเนี่ยขณะตื่นนะแต่ถ้าเห็นมาลาอิกะห์ในฝันเนี่ยอันนี้มีเยอะเลยเห็นฝันหรือได้ยินเสียงจากมาลาอิกะห์อาจจะตีความว่ามาลาอิกะห์ไม่ได้อาจจะเป็นเสียงแห่งความดีเพราะอันนี้เสียงความดีแน่นอนที่ให้เตือนแล้วก็ต่อสู้เข้าสวรรค์อย่าไปยุ่งกับนรกเพราะมันลำบากนะอันนี้เป็นเสียงที่ดีแน่นอนก็เป็นเรื่องดีไม่ต้องไปกังวลว่าเสียงมาจากอะไรเสียงมาจากความดีมาจากอัลลอฮ์มาจากมาลาอิกะห์มาจากผู้ที่หวังดีกับเราแน่นอนนะครับแต่ไม่ได้มาจากชัยฏอนแน่นอนเพราะให้ไปทำความดีนะฮะนะครับต่อไปเรื่องของผู้หญิงที่เป็นเพื่อนนะฮะบอกว่าสามีเพิ่งเสียนี่คืออิดดะห์นะครับอิดดะห์แปลว่าความไว้ทุกข์อิสลามนี่มีไว้ทุกข์โดยเฉพาะผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตเนี่ยนะครับต้องไว้ทุกข์กับสามีไว้ทุกข์ยังไงครับมีหลายรูปแบบมีไว้ทุกข์เกี่ยวกับการแต่งกายของนางเช่นใส่ชุดสีดำอันนี้อนุญาตทำได้หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกกับท่านอัสมาบินตุอุมัยส์เมื่อสามีเสียชีวิตแต่ซัลลาบีท่านเนี่ยจงไปใส่ชุดสีดำซะอันนี้คำสั่งท่านนบีเลยนะครับหะดีษบันทึกโดยอิมามบัยฮะกีเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับเชคอัลบานีบอกว่าหะดีษซอฮีห์2ไม่ใส่เครื่องหอมนะครับไม่ใส่เครื่องหอมอะไรเครื่องประดับประดาอะไรเนี่ยเพราะเป็นไว้ทุกข์ไงครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับการออกนอกบ้านมันแสดงถึงความไว้ทุกข์อีกมิติหนึ่งถ้าไม่มีความจำเป็นนะครับไม่ต้องออกจะไปเดินห้างจะไปเที่ยวอะไรนี่นะอันนี้ต้องเก็บไว้นี่มีในอิสลามนะครับครับโดยเฉพาะภรรยากับสามีระยะเวลาเท่าไหร่ครับ4เดือนกับ10วันหรือ10คืนมีคิลาฟรองอุลามะครับนะครับเพราะในกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าอัรบาตะชุรินวะอัชรอ4เดือนและ10ครับก็ถูกตีความว่า10คืนหรือ10วันต่างกันไม่ก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยมันจะเริ่มยังไงจะจบยังไงนี่อาจจะแตกกันนิดหน่อยนะครับก็ควรที่จะเริ่มตั้งแต่ได้ข่าวว่าสามีเสียชีวิตเลยและ4เดือนนี่ก็คือ4เดือนปฏิทินอิสลามนะครับอ้าวแล้วเธอเริ่มต้นเดือนมันก็มีปัญหานับ4เดือนง่ายเพราะมันอาจจะ29หรือ30ครับแต่ถ้านับกลางเดือนล่ะให้นับ30ไปเลยนับ30ไปเลย30วันไปเลยแสดงว่า4เดือนนี่ก็เป็น120วันกับ10วันเป็น130วันครับ
ความจำเป็นที่ออกนอกบ้านได้ไม่ได้เช่นเขาต้องทำงานถ้าทำงานไม่ทำงานไม่ได้เงินเดือนไม่มีเงินเดือนไม่มีกินต้องทำงานที่ทำงานเขาไม่ให้หยุดหรอกสี่เดือนก็ต้องไปทำงานทำงานได้ไหมได้ไปหาหมอได้จะไปซื้อของกินจะได้กินในบ้านได้ไปส่งลูกไปโรงเรียนไม่มีใครส่งลูกไปส่งลูกได้อะไรที่มันมีความจำเป็นอะไรที่ถ้าไม่ทำเนี่ยเดือดร้อนทำได้อะไรที่ไม่จำเป็นล่ะอะไรที่มันฟุ่มเฟือยล่ะอะไรที่มันต้องเที่ยวที่มันสนุกสนานล่ะครับอันนี้ระงับไว้ก่อนอันนี้อยู่ในหุกกลมที่ถือว่าวาญิบเลยไม่ใช่วาญิบเลยนะครับวาญิบเลยนะครับเอาล่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความจำเป็นนี่ก็ได้นะศาสนากว้างนะครับเรื่องนี้ศาสนากว้างนะฮะตอนนี้ก็ยังคอยเราคอยนะมีแล้วนะแต่สรุปแล้วว่าศาสนามีความไว้ทุกนะและใส่เสื้อดำไว้ทุกได้นะอันนี้ต้องย้ำนิดนึงครับผมเพราะมันเท่ากับปฏิเสธหลักการศาสนาอย่างบางคนเนี่ยเท่ากับปฏิเสธนะครับถ้าคนไม่รู้เนี่ยก็ไม่ว่ากันคนที่ไม่รู้บอกว่ามีอ่ะมันเหมือนกาเฟ่เนี่ยเขาไม่รู้แต่นี่นะพอรู้แล้วอย่าปฏิเสธอย่าบอกว่าเป็นฮารอมเพราะมันหลักการเดียวกันน่ะสิ่งที่ฮารอมบอกว่ามันฮาลาลหมูนี่บอกว่าฮาลาลบาปสิ่งที่ฮาลาลบอกว่ามันฮารอมเนี่ยฮะเนื้อวัวนี่บอกว่ามันบาปฮะดีษที่ว่านี่ยังไงนะเชคขออีกทีนึงฮะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบัยฮะกีในชีวประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะบารอนีอิบนุอบีชัยบะและเชคอัลบานีบันทึกไว้ในหนังสืออัสซิลซิละอัสซอฮีฮะห์เชคอัลบานีบอกว่าเป็นฮะดีษซอฮีฮ์อิหม่ามนะวีบอกว่าเป็นฮะดีษซอฮีฮ์ว่าในสงครามมุตะญาฟาร์อิบนุอบีฏอลิบเป็นสามีของอัสมาบินตุอุมัยซ์เสียชีวิตท่านนบีก็มาเยี่ยมอัสมาบินตุอุมัยซ์ที่บ้านแล้วก็บอกแล้วก็แจ้งข่าวว่าสามีเสียชีวิตแล้วก็บอกกับท่านบอกว่าแต่ซัลลาบีซาลาซันท่านเนี่ยจงใส่ชุดสีดำสามวันสบู่สีดำเลยครับเนี่ยโอ้โหอ่ะจะครับหายสงสัยกันนะฮะมีคำถามต่อเนื่องทายเลยครับมาเลยวันนี้คุ้มหน่อยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามบะรอฮ์ตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเชิญเลยครับจ้าคือดิฉันเป็นคนที่โมโหค่ะอะไรที่ไม่ได้ดังใจดิฉันจะโมโหทันทีจะเป็นคนที่โมโหง่ายแต่ก็หายเร็วบางทีดิฉันอาศัยการอ่านหนังสือศาสนาจะให้มันทุเลาดีขึ้นแต่ทีนี้ดิฉันอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ค่ะแค่นี้ค่ะได้ครับคุณป้าครับอินชาอัลเลาะห์ครับอัสสลามุอะลัยกุมสลามอะลัยกุมเหมือนผมเลยโมโหเร็วแต่ลืมง่ายแล้วคนส่วนมากคนขี้โมโหเป็นอย่างนี้นะ คือจะโมโหเร็วแล้วก็จะลืมหน้าลืมง่ายผมแนะนำนะครับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องโมโหเนี่ยนอกจากคำสั่งสอนอิสลามที่บอกว่าเราจะต้องฝึกฝนในช่วงที่เราไม่โมโห มันไม่ใช่ว่ารอให้โมโหถึงจะทำนะช่วงที่เราไม่โมโหนี่อย่างที่คุณป้าทำเนี่ยดีมากคือเรื่องอ่าน แต่มันที่มีดีกว่านั้นนะครับที่ผมพยายามทำกับตัวเองกับชีวิตของผมเนี่ยพยายามนึกถึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่ยังไงเชคคือสิ่งที่มันทำให้เราโมโหเนี่ยมันเหมือนอาการทุกอาการที่มันเกิดขึ้นในเมื่อเราไม่มีสติกับสิ่งเหล่านั้นเช่นคนทำให้น้ำชานี่หกเราก็โมโหโมโหทำไมอ่ะโมโหนี่เพราะเรารู้สึกว่ามันเสียหายไงของที่เราอยากกินแล้วก็มันหกครับเราพยายามนะครับที่จะให้นึกถึงความใหญ่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่อะไรที่มันทำให้เราเนี่ยโมโหเนี่ยอย่าไปคิดมากนะถ้าเราสามารถชดใช้ได้ถ้าเราสามารถหาอย่างอื่นได้ถ้าชามันหกเนี่ยเดี๋ยวก็ไปชงได้ อะไรที่มันทำให้เราเนี่ยรู้สึกขาดทุนรถชนโมโหเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวต้องประกันเดี๋ยวต้องไปจ่ายคนนู้นเดี๋ยวต้องไปซ่อมตรงนี้เอาก็อะไรที่มันเสียหายแต่เรายังให้ชีวิตของเราอยู่เนี่ยรถชนแล้วก็ยังมีชีวิตเราอยู่ไม่มีอะไรเสียหายเนี่ยอันนี้มันยิ่งใหญ่กว่าต้องไปขอบคุณเนี่ยไม่ใช่โมโหนะครับอาหรับเนี่ยเขาจะมีสุภาษิตอันหนึ่งเมื่อเกิดความเสียหายเพื่อระงับความโมโหผมเคยไปเยี่ยมเป็นทูตของซาอุดีที่อียิปต์เป็นเพื่อนกับอายอฮ์นะเขาก็เลี้ยงน้ำชาผมทำน้ำชาหกคิดดูซิในห้องเอกอัครราชทูตนะห้องแบบยังรู้เลยนะแล้วก็เขาอุตส่าห์นี่มาเลี้ยงน้ำชาแล้วผมตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่นะครับแล้วก็ทำน้ำชาหกทูตเนี่ยนะพูดอะไรรู้ป่ะตัฟฮัลเคียร์บอกว่า
อัลฮัมดุลิลละห์ความดีล้นเขาไม่ได้บอกว่า6นะความดีนี่มันล้นโอ้โหนี่มันก็คือแทนที่จะมีอาการโมโหหรืออะไรอ่ะนะคือเขาส่งเสริมให้คนอื่นเนี่ยไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรเราควรที่จะเอาของแบบนี้เนี่ยมาใช้สมแล้วที่เป็นพูดคำพูดนี่สุดยอดคำพูดนี่สุดยอดเลยทำให้เรานี่หายกังวลเลยหายความรู้สึกที่มันอับอายหรืออะไรที่มันจะนี่ก็เหมือนกันนะครับเราเอาคำพูดที่มันมาปลอบใจเราทุกครั้งนะครับที่เราอยู่กับตัวเองอยากจะฝึกอบรมตัวเองอะนะก็เอาเรื่องดีๆนึกถึงเรื่องสวรรค์คนที่นึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงสวรรค์นึกถึงนรกนี่นะเรื่องอื่นๆเนี่ยมันจะจิบๆไปเลยมันจะไม่มีแล้วถึงจะโมโหอันเป็นอาการปกติธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะโมโหไม่นานทำไมอ่ะเพราะเขาจะนึกถึงสิ่งที่เขาฝึกฝนนะนะมันจะกู้สถานการณ์ทันทีแต่ถ้าคนนี้ไม่มีคำสั่งสอนเนี่ยโมโหแล้วก็ยังมีต่อยอดมันจะยิ่งโมโหมันจะต่อยอดเอาอีกเอาขึ้นแค้นเอาขึ้นให้แรงกว่าแต่ให้มีสิ่งที่เราฝึกฝนมาเนี่ยมากู้สถานการณ์ทันทีมันก็จะเป็นเรื่องดีถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสฝึกฝนตัวเองด้วยนะครับคุณป้านะครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมเชิญเลยฮะสายสดครับวันนี้ได้เต็มเหนียวเลยนะฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามครับเชิญเลยครับค่ะอยากจะถามว่าคนที่ถูกไสยศาสตร์จะทำยังไงครับจะใช้ดูอาอะไรโอ้ยนี่ยาวเลยครับคุณป้าอยู่ที่ไหนครับอยู่ใต้หรืออยู่ภาคกลางอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพนะคุณป้านี่สั่ง DVD โรคมืดได้ไหมเพราะอธิบายละเอียดเดี๋ยวผมจะตอบให้สั้นๆนะแต่ต้องอันนี้ต้องศึกษาละเอียดนิดนึงคุณป้ามีอาการมีปัญหาของใครใกล้ตัวหรือเปล่าลูกชายค่ะอ๋อลูกชายอายุเท่าไหร่ครับอายุ21ค่ะ20เรียนอยู่มหาลัยหรือเปล่าเปล่าค่ะแต่ก่อนนี้เขาเรียนศาสนาอยู่นี่แหละแล้วทีนี้วันนั้นเขาไปตกใจอะไรเลยสวนน่ะไปเรียนที่ไหนครับเรียนปนที่ไหนจ๊ะที่เนี่ยที่ใต้หรือว่าที่กรุงเทพฮะแถวนี้ใช่ป่ะกรุงเทพค่ะอ๋อจากกรุงเทพอ่ะนะเนี่ยค่ะอ๋อแล้วก็เขาไปเข้าป่าเข้ากุโบอะไรไหมช่วงนั้นใช่ค่ะเขาในสวนที่บ้านน่ะมันติดต่อกันไปเขาเจอในบ้านนึงแต่นี่เขาวิ่งไปจับไก่แล้วก็ตอนนั้นเย็นแล้วเขาตกใจอะไรมันก็ออกมาแล้วนู่นๆมันตามกูมาแล้วผีตัวเบ้อเลยเหมือนยักษ์โอเคช่วงนี้ก็มีอาการผิดปกติที่บ้านนี่กำลังกลัวอยู่ใช่ไหมเงือออกที่มือที่ตัวนี่เยอะใช่ไหมค่ะใช่แล้วก็ไม่กินข้าวเป็นอาทิตย์หนึ่งก็อยู่แล้วก็ดีๆหายไม่อินชาอัลลอฮ์เรื่องนี้ไม่ยากนะครับคุณป้านี่เปิดซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่ครับต้นบะเกาะเราะห์นี่เปิดที่บ้านตลอดเลยแล้วก็ให้ลูกฟังนะครับไม่ให้เปิดนะเปิดเพราะจะอ่านทุกวันเดี๋ยวไม่ไหวหรอกให้เปิดซูเราะห์บะเกาะเราะห์เปิดแช่ไว้เลยในบ้านเลยนะครับ24ชั่วโมงนี่เปิดไปเรื่อยๆนะครับคุณป้าอย่าปิดเลยนะและลูกเนี่ยให้อาบน้ำใบพุทราเดี๋ยวคุณป้าเนี่ยต้องไปซื้อดีวีดีโรคมืดแล้วก็อธิบายอย่างละเอียดเลยมีใบพุทรานี่มาตำนะตำสิบใบก็ได้ตำแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ให้ใครอ่าน5ต้นฟาติฮะอายตุลกุรซีแล้วก็3กุลนี่5ต้นนะแล้วเป่าใส่น้ำแล้วก็ให้ลูกอาบน้ำเช้ากับเย็นนะครับอันนี้ทำไว้สัก3วันหรือ7วันนะครับอินชาอัลเลาะห์หายนะครับเห็นชาวเราเรื่องนี้รักษามาเยอะนะครับนิดเดียวแต่เขาแต่ที่บ้านตกใจกันกังวลกันก็เลยทำอะไรไม่ถูกแล้วก็มีคนก็ทักบอกว่าที่บ้านน่ะมีแต่ยินนั่นแหละเหมือนบะแลยินแต่อย่าไปเชื่อใครนะใครทักเนี่ยอย่าไปเชื่อนะจ้าให้เปิดบะเกาะเราะห์เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์หายเร็วนะครับอินชาอัลเลาะห์คุณป้าจ๋าจ้าอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมจ๊ะนะครับขออนุญาตสายเดียวงดรับแล้วเพราะมีคำถามนี้นะครับไม่มีแล้วนะมาอัพด้วยนะครับเขาบอกว่าหากเราจะช่วยพี่น้องที่ถูกยินเข้าเบื้องต้นทำอย่างไรครับเบื้องต้นนี่อาจารย์ก่อนเพราะเห็นอาการแล้วนะ อาละวาดหรือมีอาการ ตกใจเคร่งเครียดให้อาจารย์ก่อนสองข้างเนี่ยมันก็จะบรรเทาอาการให้ลดลงอาจารย์สองข้างหมายถึงอาจารย์ที่หูเขาอาจารย์ที่หูสองข้างนี่นะครับถ้าอาจารย์คนเดียวสองข้างหรือถ้าสองคนนี่อาจารย์เวลาเดียวพร้อมกันเลยไปอ่านไปเป่าใส่ในหูเลยนะครับอันนั้นยิ่งดีจะทำให้เขานี่สงบเลยเหมือนคนที่ชักนะครับพออาจารย์แล้วนี่ก็จะสงบเลยชักหมู่บ้านนี่ก็เหมือนชักบ้าหมูบ้าหมูเนี่ยใช่ไหมอันเนี้ยก็ใช้อาจารย์เหมือนกันนะครับก็จะหายอย่างเร็วทีเดียวอินชาอัลเลาะห์หายอาการนะครับและหลังจากนั้นก็เข้าคอร์สรักษาเบื้องต้นนะฮะอาซานก่อนนะให้เขาสงบก่อนแล้วกันนะครับมีสายนะฮะดาวุฒไม่มีนะครับหนึ่งสายนะฮะสุดท้ายจริงๆนะครับ
มาเลยฮะด่วนเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามค่ะคุณป้ารุ่นใช่ไหมฮะไม่ใช่นะฮะผมมาอัพนะฮะเสียงเหมือนกันเด้เลยนี่จากนครนะเนี่ยครับเชิญครับอยากถามเชคพอดีพุธที่แล้วเนี่ยนะที่ฝันเห็นในหลวงไม่ใช่เห็นคุยกันเลยแหละแล้วนั่งแบบเหมือนในหลวงท่านนั่งบนบัลลังก์เนี่ยนะแล้วก็คุยกันถูกคอเลยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าความฝันแบบนี้มันเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันมีแบบรายการมีอะไรอย่างนี้มันผ่านตาเรามากมายหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เราดูบ่อยป่ะรายการก็ถ้าช่วงมีรันของวายหรืออะไรก็จะไปเปลี่ยนสลับไปดูข่าวช่องอื่นบ้างมันก็จะมีเห็นภาพบ่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะได้ดูตอบให้ครับคุณป้าครับค่ะอันที่สองเลยไม่ใช่นิดเดียวจ้าอันนี้เป็นฝันในอดีตแต่ว่าเจอสองครั้งก็คือว่ามันเหมือนกับเราหลับลึกไปแล้วก็มีเหมือนมีมือมาที่ข้างเตียงอ่ะเราก็เหมือนว่าจะจับแล้วเราก็สะบัดแล้วเราก็มีสตินะฮะเอออ่านบากรอแล้วก็เหมือนจะอ่านไม่ได้แต่ทะลุอ่ะพยายามจะอ่านให้ได้ก็อ่านได้พออ่านได้เสร็จเราก็มันก็หายไปแล้วเราก็ตื่นมาปกติอันนี้ก็แค่นี้นะแค่นี้ใช่ป่ะได้ได้แค่นี้เช็คไม่มีอย่างอื่นนะที่ฝันตัวนี้แต่ว่าคือไม่มีอย่างอื่นแต่ว่าเจอแบบเนี้ยเจอสองครั้งละโอเคได้ครับดูตอบให้ครับอินชาอัลเลาะห์ใช่ก็รอเชคครับสวัสดีครับก็มีบางอย่างที่เขาเรียกว่าฮะดีษุนนัฟส์นี่ก็คือสิ่งที่มันสะท้อนหรือกระแทกอยู่ในจิตใจของเรามันก็จะไปโผล่ในฝันอะไรบางทีเนี่ยเราคนที่ดูหนังผีเยอะเนี่ยบ่อยเนี่ยก็จะไปเจอในฝันใช่แล้วก็มาหาว่าเป็นยินเป็นอะไรนี่ก็เปล่าเลยครับท่านดูหนังยินเยอะจิตใต้สำนึกของท่านหนังผีเยอะไปหน่อยนะครับบางทีเนี่ยก็อันเนี้ยดูรายการที่มีเรื่องในหลวงแล้วเราก็อาจจะประทับใจจริงในผลงานของท่านนี่นะก็อาจจะเห็นเป็นการฝันนะครับอาจจะเป็นกอรีนอาจจะเป็นวิญญาณของท่านเองอ่ะนะอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนมากอ่ะนะถ้าหากว่าเรื่องแบบนี้นะที่มาจากการคิดบ่อยหรือเห็นบ่อยเนี่ยมันก็เป็นฮะดีษมันไม่ใช่ฝันไม่ใช่รุยาที่มาจากอัลเลาะห์นี่ก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเรื่องที่2นี่เรื่องมือลึกเรื่องอะไรที่จับแล้วก็ไม่แล้วก็จับแต่จับไม่ได้แล้วสะบัดเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชัยฏอนนะครับหมายถึงว่าชัยฏอนนี่คือมือลึกนี่อะไรที่มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลระแวงไม่น่าจะเป็นเรื่องดีนี่นะครับเป็นนโยบายของชัยฏอนอยู่เขาวิฟุอาวลียะอัลลอฮ์บอกต้องการให้เราหวาดกลัวฉะนั้นมือลึกมือที่เรามือมืดที่เราไม่รู้มันเป็นอะไรมาจากไหนจะมาว่าอะไรครับแล้วเราสะบัดนี่นะครับก็หมายรวมว่าชัยฏอนเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยระแวงหวาดระแวงหวาดกลัวนะครับแล้วก็เราพยายามจะอ่านบะกอเราะห์ก็ไม่ได้ก็สะบัดไปนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องฝันที่ดีเนี่ยว่าชัยฏอนพยายามที่จะสร้างความหวาดกลัวแต่เรานึกถึงบะกอเราะห์ทันทีแล้วเราสามารถต่อสู้อันนั้นก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ครับเวลาเลยมานิดหน่อยขอมาอัปด้วยนะครับก็สัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็พี่น้องคอยติดตามแล้วกันนะครับสำหรับคืนนี้นะครับพบกับเชคอีก1รายการนะครับอัสซิรอตัลมุสตะกีมนะครับมีหัวข้อที่พี่น้องต้องสนใจแน่นอนและคืนนี้เชคคงจะได้มาอธิบายแล้วก็ให้ความรู้พี่น้องแล้วก็ขอโทษไม่ให้ความรู้นะฮะให้ข่าวกับพี่น้องในเรื่องของอาคารใหม่ของเราก้าวหน้าเร็วมากนะครับตอนนี้เรื่องเงินเป็นยังไงอะไรยังไงอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวพี่น้องลองดูมีอินเสิร์ตให้ดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนครับวะบิลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์